ครับวันนี้เราก็จะมาดูอินเวอร์เตอร์กันนะครับสำหรับต่อกับโซลาร์เซลล์นะครับส่วนตัวที่เราจะเอามาให้ดูในวันนี้ก็จะเป็นกริดไทอินเวอร์เตอร์นะครับสำหรับต่อกับระบบโซลาร์เซลล์แบบออนกริดนะครับตัวนี้ขนาดที่กัดกำลังวัตต์อยู่ที่ 1,000 วัตต์นะครับอินพุตไฟเข้านะครับก็คือไฟจากแผงโซลาร์เซลล์นั่นเองนะครับเข้ามาที่22โวลต์ถึง50โวลต์ DC นะครับไม่ให้เกินนี้นะครับเวลาต่อเราก็ดูกำลังไฟที่แผงด้วยนะครับไม่งั้นจะทำให้อินเวอร์เตอร์เราเสียหายได้นะครับก็คือลบเข้าตรงนี้นะครับสายไฟที่มาจากโซลาร์เซลล์นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นไฟบวกนะครับตามสัญลักษณ์นี้เลยนะครับเขียนว่า DC input นะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นพวกฟิวส์นะครับสำหรับตัดการทำงานที่ เวลาไฟเกินหรือว่ามีปัญหานะครับส่วนตัวต่อมาก็เป็นเอาท์พุตนะครับไฟออกที่มันจะผลิตออกมาได้นะครับอยู่ที่180โวลต์นะครับถึง260โวลต์ AC นะครับก็คือเป็นสายตัวนี้นะครับที่จะต่อจำเข้าด้านนี้นะครับแล้วก็ไฟเสียบเข้าไฟบ้านนะครับตัวนี้ก็จะมีสวิตช์เปิดปิดนะครับถ้าขึ้นสีแดงก็แสดงว่ายังไม่ทำการต่อเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับส่วนถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยก็แสดงว่าเครื่องทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูคลิปต่อไปในการทดลองต่อใช้งานกันดูนะครับส่วนเอกสารตัวนี้ก็เป็นคู่มือนะครับการใช้งานต่างๆนะครับวงจรการต่อนะครับก็คือต่อแผงโซลาร์เซลล์เข้าอินเวอร์เตอร์แล้วก็เสียบปลั๊กเข้าไฟบ้านธรรมดานะครับเดี๋ยวมาดูของจริงกันเลยดีกว่านะครับเราคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนครับ